โอ้โหเรื่องของดวงเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ให้ความสนใจนะฮะแม้กระทั่งวันยุบสภานะเขาเรียกว่าวันอะไรนะเลือกวันธงชัยเลือกวันอะไรพวกนี้นะฮะแต่เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของความเชื่อรวมไปถึงเรื่องของการพยากรณ์อาจารย์วิสาระประนมกรล่าสุดได้มีการเผยคำพยากรณ์เกี่ยวกับตัวผู้นำของแต่ละขั้วอำนาจนะอย่างเช่นกรณีของนายทักษิณชินวัตรอาจารย์วิสาระเนี่ยบอกว่าบริวารเนี่ยนะจะเป็นตัวทำให้เสียเลยนะฮะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะฮะแล้วก็อดีตนายกทักษิณแล้วนะรหัสก็ไม่ติดดาวนะรหัสของเขาจะบอกว่าแบบนี้นะคะเส้นชีวิตของเขาจะเป็นเลข337นะฮะอายุ74ปี74บวกกันก็คือ11ก็จะเป็นเลข2เขาบอกปีนี้จะอยู่กับการรอคอยรอไปรอมาก็แห้วว่างนี้นะเขาบอกจะถูกทรยศหักหลังเริ่มต้นดีจบไม่ดีนะคะแล้วก็7-2เขาบอกว่าจะมีอารมณ์โกลาหลตื่นตระหนกร้อนใจเหมือนไฟเผาทุกวันเวลาเลขแรงร้ายจะลายล้อมรอบตัวเรานะเหมือนเงามัจจุราชเขาบอกเลขแรงร้ายนี่มันจะลายล้อมอยู่รอบกายเราอะรอบกายของนายกทักษิณนี่นะฮะเหมือนเงามัจจุราชเลยบริวารนี่มันเป็นเลข7เขาบอกบริวารจะก่อเหตุสร้างปัญหาถ้าเป็นลูกปัตตอกเขาบอกจะสร้างหนี้สร้างสินให้เดือดร้อนปีนี้บริวารไม่ดีมากๆเลยบริวารเป็นศัตรูจะอยู่กับกับชาวเศร้าหมองเฉพาะฉะนั้นแล้วนะบริวารนี่นะปกติบริวารจะสนับสนุนนะแต่ปีนี้เริ่มต้นไม่ดีจบไม่ดีนะฮะแล้วก็บริวารเนี่ยจะทำเป็นพิษเลยนะฮะฟังแล้วกายนะผาจะต้องรอคอยต่อไปนะเอาอะไรกายนะผาไม่รู้แขนนี่อาจจะน้อยไปรู้มือกายนะผานี่น้อยไปรู้ส่วนหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยฮะอุ๊งอิงนะฮะอาจารย์วิสาระประนมกรเนี่ยบอกว่าดวงเป็นยังไงถอดจากรหัสชีวิตแล้วนะติดดาวไหมนะดูจากข้างล่างดูจากข้างล่างหลับนะคะค่ะคุณแพทองทานอุ้งอิงของเรานะคะอุ้งอิงเป็นยังไงรหัสชีวิตไม่ติดดาวนะคะดูจากข้างล่างดูจากข้างล่างแถว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 ล่างสุดนี่ฮะค่ะรหัสชนเขาจะเป็นเส้นชีวิตจะต้องแถวที่เสียเขาเรียกดวงวิญญาณในการขับเคลื่อนไปมีเลข5 6 3นะคะ อายุ37ก็คือ10ไปเจอ5เขาเรียกเป็นเลขของเป็นตัวเลขจัดฉากสร้างภาพโฆษณาชวนเชื่อสามารถจะพูดและทำในทุกเรื่องทุกอย่างที่ไม่ใช่ความจริงเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์ส่วนตำแหน่งที่2ก็คือ6เจอ10เขาบอกว่ารวมกันเป็นเลข7มันคือเงามืดสีดำทำให้กังวลปนเศร้าจะอยู่กับอารมณ์แปรปรวนอะไรนะ อะไรที่ไม่เข้าท่ามักจะผ่านเข้ามาทำให้เราเศร้าหมองในอารมณ์ทีนี้10เจอ3นี่สิฮะมันเป็นเลขลางร้ายทำให้สูญเสียความเชื่อมั่นมากๆเลยเพราะฉะนั้นปีนี้นะยังไม่ใช่ปีทองของคุณอุ้งอิงนะคะยังไม่ใช่ปีทองของคุณอุ้งอิงปรับนะคะโอ้โหดูแล้วเนี่ยอันนี้แกว่าตามตำรานะอาจารย์แกมีตำราเลยนะถอดออกมาเป็นตัวเลขแล้วตัวเลขว่ายังไงนะฮะส่วนอีกขั้วนึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกลุงตู่ไปดูรหัสชีวิตติดดาวไหมเลือกตั้งครั้งนี้จะติดรหัสชีวิตท่านนายกของเรานะวันที่21เป็นต้นไปจะติดรหัสชีวิตติดดาว3ดาวควบพร้อมกับอีก2ปัจจัยหนุนนะฮะหนุนนี่นะเมษามิถุนาไปแล้วหนุนเต็มร้อยเลยแต่ของท่านพลเอกประวิตรของเราน่าหนุนตั้ง6ตำแหน่งถ้าจะพูดเกรดใช่ไหมฮะใช่ค่ะเกรดท่านพลเอกประยุทธ์ของเราก็คือติดดาวนี่คุณต้องให้เกรด A แล้วนะคะแล้วก็มีปัจจัยหนุนอยู่2ตำแหน่งแต่ส่วนท่านพลเอกประวิตรสิคะ6ตำแหน่งเลยนะคะนี่รหัสจะเป็นแบบนี้นะคะรหัสจะเป็นแบบนี้ทีนี้เราก็จะมีที่ดูอีกอันหนึ่งนะคะเห็นไหมฮะที่รหัสชีวิตติดดาวก็คือ643นะคะ645รหัสลับนะคะรหัสพศแล้วก็รหัสชีวิตเส้นชีวิตก็คือ643บวกกันไปนะแถวที่3เขาบอกความเชื่อมั่น3ดาว8แฉกจะมีแต่ความเชื่อมั่นดาวใจก็เป็น8แฉกแต่เป็นดาวที่กดดันนะคะแล้วก็ดาวปากเลข6เจอ6นี่เขาบอกว่าจะหนุนนำจะมีหัวในการพลิกแพงในเรื่องพูดเมื่อก่อนท่านนายกไม่ค่อยพูดใช่ไหมคะพอตะหลังโอ้โหพูดนะสนุกมากท่านนายกของเรานะวันที่21ติดดาวเลยนะ3ดาวเลยนะยังกับมิชลินสตาร์เลย อันนี้อาจารย์วิสาระประนมกรนะแล้วเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเอาดาวดวงของรหัสชีวิตของลุงป้อมมั่ง คุณจุรินทร์มั่งคุณอนุทินมั่งยังมีนะฮะนะแต่คำตอบจริงๆเนี่ยอยู่ที่การเลือกของประชาชนทีนี้